ณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมขอบคุณจริงๆครับและแน่นอนตอนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพยังอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีใช่ครับเซ็นทรัลอุดรนะครับลานกิจกรรมชั้น1ย้ำนะครับลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤษภาคมนี้ร้านอาหารหวานข้าวเยอะแยะมากมายกว่า60ร้านและที่สำคัญห้ามพลาดอีกเช่นกันครับครัวคุณต่อยเซเลคเต็ดครับเรา3คนก็อยู่ที่นั่นนะครับถ้าเกิดอยากจะไปหากันไปดูกันก็ไปเจอกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเป็นรอบๆส่วนคุณออซึ่งไม่สบายอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับตอนที่ออกอากาศเนี่ยเขายังไม่สบายแต่ว่าตอนที่อยู่ในงานเขาหายแล้วแน่นอนเขาหายแล้วเขาหายแล้วถ้าไม่หายก็คงแสบตาเหรอครับเราแสบตาพอดีนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องหายอย่างแน่นอนเจอกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่อยู่บนโต๊ะนี้เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆใช่ฮะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของไม่กินถือว่าผิดเคยไปจังหวัดราชบุรีป่ะโอ้โหคนราชบุรีรู้จักคนราชบุรีป่ะผมไปราชบุรีนะผมไปสองไปจังหวัดเมืองอะไรคนราชบุรีเมืองอะไรผมไปที่อำเภอเมืองเลยเอาอำเภอเมืองไม่ได้อ่ะมันมีหลายอำเภออยู่แกไปทางโน้นเลยผมไปด้วยเหตุผล2 อย่างครับไปซื้อต้นไม้อย่างที่1ต้นไม้ต้นไม้เล็กๆเพราะผมชอบเล่นต้นไม้อันที่2ไปซื้อโอ่งซื้อไหราชบุรีใช่แต่ถ้าเกิดไปราชบุรีแล้วอยากจะทานอะไรเด็ดๆดีๆผมแนะนำเลยครับถ้าไปราชบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ทุ่งปอจังหวัดราชบุรีครับหาง่ายครับอยู่ริมถนนเจดีย์หักปากทางเข้าหมู่บ้านวาสนาดีวิลเลจครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับหลังจากปลดเกษียณแล้วป้าติ๋วกับสามีครับก็ทำร้านนี้มาเกือบ20ปีแล้วครับหลังจากนั้นขายดิบขายดีนะครับขยายมาที่สาขา2ทุ่งปอครับเพื่อให้ลูกๆได้บริหารและสืบทอดต่อที่ร้านขายทั้งหมูเนื้อแล้วก็ทะเลครับเมนูก็มีทั้งลวกจิ้มเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินเนื้อต้มบ้านสิงห์ถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเริ่มจากคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสะอาดโดยเฉพาะเครื่องในนะครับจะเน้นที่สดใหม่ไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นคาวเลยครับปรุงน้ำซุปวันต่อวันความแซ่บของสูตรนี้นะครับต้องปรุงชามต่อชามด้วยความชำนาญครับรสมือเนี่ยจะคงที่พอดีพอดีไม่มีเปลี่ยนเนื้อใช้3ชั้นและเนื้อน่องตุ๋นกว่า3ชั่วโมงครับส่วนหมูนะครับก็จะใช้ส่วนของขั้วตับหมูแล้วก็แก้มหมูตุ๋นเกือบ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับเนื้อสดหมูสดและเครื่องในเนี่ยป้าติ๋วและลูกๆช่วยกันหั่นจะได้ชิ้นที่ใหญ่สวยและพอดีคำใช้พืชผักสมุนไพรจากชาวบ้านจะสดและใหม่กลิ่นหอมและที่สำคัญครับได้กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยนะครับร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์มุ่งปอจังหวัดราชบุรีเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับแม่มันเด็ดจริงๆเลยครับโอ้โหอ่านที่ต้องการที่สุดคือหยุดทุกวันอาทิตย์นะต้องบอกซะก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ไปไม่เจอนะครับวันอาทิตย์ก็อาจจะไปทำนั่นทำนี่กันแต่นี่ความเด็ดคุณจะลองก่อนหรือจะให้ผมลองเด็ดไม่เท่าไหร่ครับอ่านมาเองไม่ได้ครับเจ้าของร้านนั่งอยู่ในสตูนี่ครับนี่เลยครับทั้งสองท่านนี่เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับเป็นรุ่นลูกแล้วทั้งสองท่านนะครับผมขออนุญาตเองเลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดว่าเนี่ยท่านผู้ชมดูสิคือความอร่อยฮะใช่แล้วควันยังกลุ่นคือที่ผมชอบเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากอันนี้ปอดใช่ไหมอร่อยครับครับมันมีลวกจิ้มด้วยนะนะฮะคลุกนะฮะคลุกเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นเครื่องนั่นแหละครับคลุกแล้วขออีกคำขออีกคำนึงครับเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยเขาจะรองก้นไว้พวกเครื่องสมุนไพรครับมาจริงเหรอจริงครับมาแล้วผ้ากี่นิ้วอาพอไหมฮะไม่มีหนูมีสองผืนนะไม่ต้องเขาขาดหมอมันเหมือนที่เขาพูดเลยรสชาติเขาจริงๆครับใช่ครับคือไปที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าคือเขารู้อยู่แล้วเนื้อตุ๋นทุ่งปอเนี่ยแม่อาพูดไปหนูก็น้ำลายไหลแตกข้างอาผ้ากี่นิ้วพอไหมฮะฮะหนูจะมาให้อีกผืนใช่ไหมไม่ต้องมีสองผืนไม่ต้องฮะหนูพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวครับหนูแนะนำงานที่อุดรหน่อยเดี๋ยวครับก็ยังไงฝากด้วยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมที่เซ็นทรัลอุดรนะครับจัดที่ลานกิจกรรมชั้น1ร้านอาหารหวานคาวเยอะแยะมากมายกว่า60ร้านค้า400เมนูแล้วยังมีครัวคุณต่อยเซเลคเต็ดห้ามพลาดนะครับแต่ตอนนี้หนูพลาดคุณผู้ชมหนูพลาดตรงที่หนูถอดแมสก์ทีหลังเขา
นะฮะพลาดจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมนะหลังจากนี้หนูจะซัดให้เกลี้ยงท่านผู้ชมครับอร่อยจริงเครื่องอยู่ข้างในครับหนูทั้งสองคนขอบคุณครับอาดีใจด้วยนะลูกทำแบบนี้อะลูกมันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำคัญมากมันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันเป็นความตั้งใจทำนี่ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาไปครั้งหน้าอาไปซื้อต้นไม้ที่ราชบุรีอีกอาจจะไปหาหนูนะลูกครับยินดีครับผมเตรียมตัวต้อนรับด้วยนะไม่ใช่ประมาทเฮ้ยแต่พบมาแล้วว่าไปเพิ่มไปอย่ามาทำนี้กับท่านนะอาไปก็ไม่ดีดูต้นไม้หรอเออหนูก็ไปบ่อยไปทำไมไปส่งของข้าวบินกัดท่านตลกตลกตลกมากไม่ตลกเลยพวกคนต่อยยกทัพครับตั้งแต่วันนี้จนถึง2พฤษภาคมครับเชิญท่านอุดรลากิจกรรมชั้น1อย่าพลาดอย่าพลาดเลยค่ะเจอกันที่นั่นครับข้างคาวกับถ้ำท่านผู้ชมว่ามันเป็นมุกตรงไหนไปส่งข้างคาวกับถ้ำดูเว้ยไม่ตลกเลยอ้อตลกกว่าอื้อเลยเอาแค่เดี๋ยวดูเว้ยคือถูกอ้ออ้ออ้อไม่อยู่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 พักสักครู่เดียวครับข้าวหน้าหมูเทอริยากิครับอร่อยครับคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดมันเป็นอะไรที่ง่ายๆและอร่อยมาก1คืออิ่ม2คุ้มเออ3อร่อยเอาแบบตรงๆเลยไม่เบื่อหรอไม่เบื่อครับหนูเนี่ยนะ9ปีเบื่อแล้ว